ซึ่งจริงๆแล้วไอ้พวกทุนสีเทาธุรกิจพวกนี้มันทำมานานแล้วทำมาเป็น10ปีแล้วไม่ได้เพิ่งมามีในสมัยนี้นะครับเป็นเพื่อนนายกในอดีตด้วยนะครับมันก็มีมานานแล้วครับอย่าไปคิดมากเลยหลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่สะสมมานานนะครับซึ่งรัฐบาลก็พยายามแก้ไขอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นก็จะนำไปสู่นโยบายของพรรคการเมืองต่างๆด้วยในการที่จะแก้ปัญหาให้ประชาชนในรัฐบาลหน้านะเพราะว่ารัฐบาลนี้คงทำไม่ทันแล้วนะครับแล้วจริงๆผมก็ยังให้ยืนยันได้ว่าท่านพลเอกประวิตรนะท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนะไม่ได้มีหลักฐานว่าท่านไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาก็ต้องขอบคุณฝ่ายค้านนะที่ได้พูดประเด็นปัญหาหลายอย่างที่หลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่สะสมมานานนะครับซึ่งรัฐบาลก็พยายามแก้ไขอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นก็จะนำไปสู่นโยบายของพรรคการเมืองต่างๆด้วยในการที่จะแก้ปัญหาให้ประชาชนในรัฐบาลหน้านะเพราะว่ารัฐบาลนี้คงทำไม่ทันแล้วนะครับแล้วหลายเรื่องเนี่ยเฉพาะเรื่องธุรกิจสีเทาอะนะเรื่องมาเฟียต่างๆเนี่ยจริงๆรัฐบาลก็ดำเนินการปราบปรามอยู่นะวันนี้ที่มันเป็นข่าวเยอะๆเนี่ยก็เพราะผบตร.นะท่านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์เนี่ยท่านก็มอบหมายให้เจ้าที่ตำรวจลงไปปราบปรามอย่างเอาจริงเอาจังใช่ไหมมันก็เลยมีการจับกุมดำเนินคดีแล้วก็เลยเห็นข่าวกันซึ่งจริงๆแล้วไอ้พวกทุนสีเทาธุรกิจพวกนี้มันทำมานานแล้วทำมาเป็น10ปีแล้วไม่ได้เพิ่งมีในสมัยนี้นะครับท่านนักข่าวในอดีตก็คงจะจำได้นะสมัยรัฐบาลในอดีตมันก็มีเสคนโน้นเสคนนี้ใช่ไหมใครจะทำธุรกิจสีเทาก็ต้องไปเคลียร์กับเสผมจำชื่อไม่ได้แล้วเสียชีวิตไปแล้วนะครับเป็นเพื่อนนายกในอดีตด้วยนะครับมันก็มีมานานแล้วครับอย่าไปคิดมากเลยปัญหาเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะรัฐบาลไหนมามันก็วิ่งเข้ามาหาทางพวกทุนสีเทามาหาผู้มีอำนาจนะครับเพราะนั้นเราต้องแก้ที่กฎหมายแก้ที่กฎระเบียบนะเพื่อจะลดปัญหาเหล่านี้นะครับที่เชื่อมโยงที่เขาพยายามเชื่อมโยงไปถึงพักด้วยอะคะเรื่องการบริจาคอะไรอ๋อนี่ผมไม่ทราบนะก็ไปตรวจสอบแล้วกันผมว่าทางกกต.ก็ตรวจสอบไปผิดถูกอะไรก็ว่าไปตามกฎหมายนะครับผมว่าแต่ที่ผมหลักการที่ผมอยากจะพูดให้ฟังว่าวันนี้ปัญหาในสังคมไทยเนี่ยมันคือเรื่องของกฎหมายหรือระเบียบที่มันเอื้อให้เกิดธุรกิจสีเทาใช่ไหมมันมีกฎหมายที่บางทีมันปฏิบัติไม่ได้อะทำธุรกิจแล้วมันขัดกฎหมายเขาก็ต้องไปจ่ายสวยเพื่อจะทำธุรกิจนี้ให้ได้นะครับนั้นหน้าที่ของเราอ่ะคือต้องเอากฎหมายมาดูเอากฎระเบียบมาดูอะไรที่มันล้าสมัยก็ปรับปรุงแก้ไขนะเพื่อให้ธุรกิจมันไปได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปจ่ายสวยกันนะครับนี่คือสิ่งที่ผมกำลังผลักดันเรื่องนี้แล้วก็คุยกันในพรรคพลังประชารัฐอยู่นะฮะผมว่านี่จะแก้ปัญหาได้เชื่อว่าการปลายครั้งนี้ค่ะในการที่เขาเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเชื่อมโยงเกี่ยวกับพรรคมาเนี่ยมันจะเป็นน้ำหนักในใจประชาชนในการตัดสินใจเลือกตั้งครั้งหน้าไหมคะอันนี้ไม่ทราบนะต้องถามประชาชนอ่ะแต่ผมว่าในความคิดผมเนี่ยธุรกิจสีเทามันมีมาทุกยุคทุกสมัยนะครับเขาจะวิ่งหาผู้มีอำนาจนะครับรัฐบาลในอดีตนายกนะครับทุกคนอ่ะมันก็มีความไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ในทุกยุคทุกสมัยนะครับไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในวันนี้นะฮะแล้วจริงๆผมก็ยังให้ยืนยันได้ว่าท่านพลเอกประวิตรนะท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนะไม่ได้มีหลักฐานว่าท่านไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจสีเทานะฮะแต่ว่าธุรกิจสีเทาเนี่ยเขาก็จะพยายามวิ่งเข้าหามีอำนาจนะอย่างที่ดูในอภิปรายไปถ่ายรูปกับคนดังๆไปถ่ายรูปกับคนนั้นคนนี้นะครับมันก็ทำมาทุกยุคทุกสมัยในอดีตอ่ะนะครับแล้วพวกนี้เขาทำธุรกิจกันมานานแล้วครับไม่ได้เพิ่งมาตั้งตัวได้สมัยรัฐบาลนี้นะไปดูประวัติเขาเถอะแต่ละคนอ่ะที่สสรังสิมันเปิดภาพว่ามีเพื่อนซีของตู้ห่าวถ่ายภาพคู่กับพลเอกประวิตรที่บ้านป่าตอยน้อยนี่รัฐมนตรีทราบมาก่อนไหมครับผมก็ไม่ทราบกันนะฮะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับนักการเมืองด้วยนะผมไปงานนะบางทีก็ไปมอบโล่ใช่ไหมหรือไปมอบอะไรหรือไปถ่ายรูปร่วมกับคนต่างๆอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทำธุรกิจสีเทาสีขาวสีดำนะครับแต่ถ้าดำมารู้เพราะมันโดนจับใช่ไหมแต่บางคนเขาทำธุรกิจเทาวันนั้นเขาไม่มีความผิดอะไรนะครับเขาก็เป็นนักธุรกิจคนนึงเราก็ไม่รู้ผมว่าลุงป้อมก็ไม่รู้จักด้วยว่าเขาทำธุรกิจอะไรนะครับบางทีก็มีคนพามาคุยมากินข้าวก็เจอคนทั้งวันอ่ะเพราะลุงป้อมเขาเปิดบ้านเขาเป็นคนที่ให้โอกาสคนน่ะรับฟังความคิดเห็นทุกคนใครเข้ามาคุยอะไรแล้วท่านก็คุยด้วยนะครับไม่ได้มีเฉพาะคนนี้หรอกมาทุกกลุ่มทุกอาชีพแหละนะครับก็ให้ความเป็นธรรมกับลุงป้อมด้วยนะผมว่าผมเองก็ถ่ายรูปกับคนตั้งเยอะตั้งแยะบางทีผมก็ไม่รู้จัก
การป้องกันไอ้พวกกลุ่มชนสีเทาอะไรพวกนี้ฮะไอ้ตัวพรบที่รัฐบาลจะออกมาเนี่ยฮะจะมีส่วนช่วยไหมฮะอาจจะช่วยในการตามเรื่องเส้นทางการเงินอะไรไหมฮะอ๋ออันนี้แน่นอนเลยครับผมในกระทรวงดิจิทัลเนี่ยก็ได้เสนอกฎหมายพรกปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับคืออาชญากรรมออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีปัญหาใหญ่คือเราจะปิดกั้นเว็บเนี่ยมันทำได้ยากนะครับเพราะเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยอาชญากรรมพนันหรือว่าขายของบางอย่างเนี่ยประเทศอื่นเขาถูกกฎหมายเขาเปิดได้มันผิดกฎหมายเฉพาะประเทศเรานะเพราะนั้นเราห้ามคนไทยไม่ให้ไปใช้เว็บต่างประเทศก็ไม่ได้มันเข้าไปดูได้เข้าใจไหมเพราะนั้นวิธีที่แก้ที่ดีที่สุดวันนี้คือออกกฎหมายเพื่ออายัดบัญชีหยุดเส้นทางการเงินนะครับเวลาเขาทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือเขาหลอกลวงประชาชนเนี่ยเขาก็จะโอนเงินผ่านบัญชีม้าแล้วก็โอนต่อไปเป็นทอดๆนะเป็นการฟอกเงินอ่ะซึ่งอันนี้เราออกกฎหมายตัวนี้แล้วเนี่ยต่อไปรัฐก็จะมีอำนาจในการอายัดบัญชีที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายนะหยุดบัญชีก่อนนะครับ7วันแล้วถ้าเจ้าของบัญชีเนี่ยทำธุรกิจถูกต้องนะครับก็มาแจ้งยืนยันว่าตัวเองทำธุรกิจถูกต้องนะครับก็จะเปิดให้ใช้บัญชีได้นะครับซึ่งอันนี้ผมว่าธุรกิจสีเทาเจอเรื่องนี้หยุดหมดนะมันโอนเงินไม่ได้อ่ะอยู่โอนเงินเยอะๆโอนเงินไปโอนเงินมาเป็นจำนวนมากโดยไม่มีธุรกิจรองรับเนี่ยเราสั่งหยุดบัญชีได้หมดนะครับต่อไปนะครับพรบ.ตัวนี้จะมีผลเมื่อไหร่ก็อยู่ระหว่างมันผ่านครม.ไปแล้วครับรอกระบวนการนิดนึงนะครับก็จะพยายามวางมาตรการต่างๆสอดรับไปเลยนะครับก็เตือนประชาชนด้วยนะไอ้พวกรับจ้างเปิดบัญชีม้าเนี่ยตอนนี้มีโทษนะมีความผิดจำคุก3ปีปรับ 300,000 บาทนะครับใครที่ไปรับจ้างเปิดบัญชีม้าไว้ให้ไปยกเลิกซะนะครับเพราะถ้ากฎหมายนี้มาครับใช้ท่านมีความผิดทันทีโอเคนะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ Easy Coffee โดยทีมข่าว Easy ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คําว่าสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน YouTube นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่องอินบ็อกซ์พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ย10ซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทำให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็มีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ำหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกำลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะนั้นกาแฟ Easy Coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ำตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมน้ำตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ำส้มน้ำมะพร้าวผสมได้ทุกแบบเลยครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เราทำงานกันมาหลายเดือนนะครับเขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจำสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทำกิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทำแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมละขายไส้อั่ววันนี้ทำกาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทำเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองนะฮะเนี่ยฮะ Easy Coffee นะครับชุดละแค่เพียง300ใช่ละ390บาท1ชุดมี10ซองนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับ
สำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กำลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบำรุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบำรุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตาเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคอรี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทำงานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจำระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไปรับประกันครับว่าผมทำข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดนึงเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับของแท้แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตาผ่องใสมากขึ้นนะครับน้ำหนักผมก็ลงนะแต่ผมทำหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกำลังกายควบคุมอาหาร เลือกของที่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวร์นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้นขอบพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ Easy News Easy ยุคคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ